อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเออโอ้ย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 มันมีดับเบิ้ลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาละถึงเวลาจรกรรมโอ้ยโอ้ยมันเห็นกูแน่เลยว่ะประเดี๋ยวเนี้ยแฮกแป๊บอันนี้เขาบอกว่าให้หาตัวหนังสือที่มันเหมือนกันนะยังไงหาคู่ที่เหมือนกันน่ะ8NG W 5W H M M เหลืออีกแค่ตัวเดียวชุดสุดท้ายนี่ไงเออเสร็จเรียบร้อยแฮกเสร็จแล้วคราวนี้ก็วิ่งออกครับแต่ก่อนวิ่งออก เอาก่อนวิ่งออกเฮ้ยมันมีต้องทำลายไอ้นั่นว่ะครับกล่องเป็นภารกิจเสริมแต่ผมจะขึ้นไปทำลายยังไงโดยที่พวกเขาไม่เห็นตัวแค่กูเดินเข้าๆออกนี่ก็เหนื่อยชิบหายแล้วอันนี้ก็มานั่งเฝ้าอีกจำได้ป่ะที่เราบ้องหัวมันเนี่ยแล้วมันจะติดสตาร์ทก็คือเอ้ยตัวแรกทีเดียวมันจะหลับเลยแต่ว่ามันเป็นการ์ดเลเวล2อ่ะดิเราตีทีนึงมันไม่น่าจะหลับว่ะคุณเออเป็นไปได้เอาละทางซ้ายมึงอย่ามาก่อนละกันจ้าจ้า My God My Rejoin อุ๊ยตายโอ้ยไม่ได้เด็กแต่ก็เสร็จแล้วนะครับเราทำธุรกิจแฮกเรียบร้อยเราก็ได้เงินเพิ่มมาอีกนิดหน่อยด้วยแล้วก็บวกกับเลเวลเนี่ยจะเลเวล3แล้วด้วยนะครับโอเคอันนี้ขโมยของได้มันจะหันควบมาแล้วแบบมองแรงใส่พี่หรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยแฮปปี้พิลเป็นยาเม็ดวะครับเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวนะยาอะไรวะแปลกๆขอแอบแป๊บนึงอ๋อมันจะเพิ่มมา3 attribute นะครับมันเป็นสกิลอ่ะนี่ไงแบบว่ากินแล้วมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีก3นี่ไงผมจะไปอัพเรื่องการคราฟต์ก่อนเลยละกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะคราฟไม้เบสบอลแบบตอกตะปูอ่ะแล้วก็ผมเพิ่งไปเก็บไม้มาแล้วด้วยนะนี่ไงเก็บไม้ได้มา5แล้วตอนนี้เนี่ยก็ครบหมดแล้วครับเหลือแค่สกิลการคราฟเลยต้องถึงเลเวล10ซึ่งเราก็ต้องเก็บอีกแค่3เวลอ่ะ3เวลแล้วก็ตอนนี้เราเวลก็ใกล้จะอัพแล้วด้วยเวลอัพมัน1เวลเนี่ยมันจะได้มาประมาณ10พอยต์มั้งแล้วเราก็น่าจะเอาไปคราฟเป็นไม้เบสบอลตอกตะปูได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็ผมว่าจะไปตีตรงแก๊งนะเป็นเควสอุ้ยแล้วผมว่าเราจะไปทลายแก๊งนะฝั่งนู้นนะแต่ว่าเควสเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงแต่ว่ามันยังมีเควสเสริมอยู่ตรงนี้อยู่ก็คือให้ทำลายกล่องเนี่ย6กล่องซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมน่าจะทำลายไปหมดแล้วแล้วก็ยังเหลืออีก2กล่องอยู่ข้างบนนั่นแหละผมว่านะแล้วถ้าเราทำลายเสร็จเราจะได้ตังค์มาด้วยนะกับ EXP ได้ตังค์มา250กับ EXP เท่าไหร่ไม่รู้ตัวที่แน่คือไอ้ตรงนี้นี่มันนั่นไงวีนะเอ้ยติดสตันเอ้ยนี่ไงเธอเราบล็อกเพอร์เฟกต์บล็อกอ่ะมันจะติดสตันเอ้ยวิ่งดีเดี๋ยวมันจะโทรแจ้งตำรวจอ่ะหนึ่งแนวกูตีโอ้เชี่ยวิตำรวจมาเออมันเป็นกาดดิว่ะมันแล้วมันแบบตำรวจมาว่ะคุณแล้วก็เราได้โทรศัพท์มันมาเครื่องหนึ่ง1ดาวนู่นนี่โอ้ my god holy shit why อุ้ยจักปืนยิงกูเฉยเลยดาวเดียวเองเฮ้ยต้องไล่จับกูก่อนดิวะเชี่ยนี่ไงแล้วตำรวจโอ้มันไล่ยิงผมเลยตำรวจจะแม่มันเชียงหุดขบวนรถตำรวจแม่งขับชิ่งเลยดีไหมตำรวจไม่ได้เว้ยโอ้ยเชี่ยมันไล่ยิงเลยทำไมตำรวจประเทศนี้มันเถื่อนจังวะติดดาวเดียวเองเอ้ยแต่ว่าเราก็ทำร้ายยามอ่ะนะก็สลบไปเลยอ่ะแต่ก็นั่นแหละไล่ยิงกูเลยหรอโอ้โหทำไมดิบเถื่อนป้านชะนี้หุ้ยแล้วเราสามารถทุบตำรวจแล้วเราจะเอาปืนมันมาได้หรือเปล่าโอ้เป็นไปได้แต่ว่าเอาไม้ไปไล่ฟาดตำรวจเนี่ยนะที่ไม่ปืนด้วยคงไม่ใช่เรื่องว่ะไม่น่าจะดีเฮ้ยนุ่นตำรวจมันน่าจะเดินกลับแล้วนั่นแน่น่าจะแบบว่าวิ่งหาจนเหนื่อยแล้วหลุดแล้วโอ้กูก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยรอมึงแบบใจไม่จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเผลอๆฉันนอนก็ไม่ได้นอนสักทีโอ้ต้องซื้อรถแล้วแบบ
ใช่ผมว่าต้องซื้อรถขับแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ขายโทรศัพท์ได้มาครึ่งนึง90เหรียญเองโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวไปดูซะหน่อยอ่ะมันมีการ์ดอยู่อีกคนนึงด้วยแต่ว่าเออใช่คือการฟาดเนี่ยมันไม่ใช่การฆ่านะมันเป็นการทำให้สลบอ่ะนะแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเองด้วยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยประเด็นคือมันมีการ์ด2คนแล้วเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเอาบันไดมาพาดเอาไว้อ่ะพาดไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ปีนขึ้นไปโดยที่การ์ดมันมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อ่ะคุณเป็นไปบ่ได้เลยอ่ะเนี่ยแล้วมันก็เปิดก็เข้าออกแล้วมันก็เดินทะลุอีกกูดูไม่ออกอันนี้ว่ามึงเดินจริงหรือหลอกแล้วบันไดผมมันอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยนู่นอีกคนนึงแล้วบันไดผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสาบสูญไปแล้วโอ้เดี๋ยวไปนอนก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมว่าไปบุกทลายแก๊งเลยก็คงจะได้ละมั้งบันไดอยู่ตรงนี้มั้ยบันไดตรงนี้ไม่อยู่ผมยังไงแล้วก็มีไม้เก็บด้วยผมจำได้ว่าบันไดผมเก็บเอาไปวางไว้ตรงนั้นแหละตรงแถวๆตู้คอนเทนเนอร์นะโยนทิ้งไปเลยแต่ว่ามันน่าจะหายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่ไงมีเศษไม้ให้เก็บเพียบเลยแต่ว่าไอ้พวกของคราฟอ่ะมันต้องหาในพื้นที่ก่อสร้างนะอย่างเช่นบ้านหรือกูทางอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าไปเดี๋ยวผมไปนอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทลายแก๊งเลยละกันไม่ต้องเวล3แล้วก็ไม่ต้องอัพสกิลไปแล้วเอ้ยหรือว่าเราซื้อยามาอัพไหมตอนนี้เรามี7 point แล้วยามันจะเพิ่มมา3 point ยาไม่เท่าไหร่นะยาเพิ่มสกิลพอยต์แฮปปี้พิลส์อะแฮปปี้พิล 1,000 นะครับนี่ไงเรามีอยู่ 2,400 ว่าซื้อแล้วก็อัพได้นะได้นะเออเสพโอ้ขอเสพแล้วก็ยาเป็นลูกอมเป็นลูกอมเม็ดกรอนเนี่ยลูกอมอร่อยดีแล้วก็นี่ไงอัพไป10สกิลคราฟ10พอยต์แล้วก็เอาไม้มันใช้เหล็ก2แล้วก็ไม้กับดักเทปเท่าไหร่จำไม่ได้เอาไปก่อนแล้วก็เอามาคราฟล็อกปิกได้เบสบอลได้นี่ไงเย้อัปเกรดอ้าวอ๋อมันเป็นชิ้นใหม่เลยนี่ได้ราคาดีแรกกูจะฟาดได้กาโรกแยกเลยมีทั้งประเจทั้งไอ้นี่โคตรแรงผมว่ามันต้องแรงมากแน่ๆกล่องอัปเกรดตันแล้วผมว่าจะเอาไอ้นี่ด้วยนะมีลีดามีดต้องใช้แผ่นสแครป5มันจะแรงขึ้น 15% แน่อุ้ยเดี๋ยวเซฟก่อนแผ่นสแครปเรามีอยู่1ว่ะคืนโอ้โหแล้วอาวุธมีเพียบเลยตอนนี้ตั้งอยู่อ่ะเดี๋ยวนอนก่อนตื่นมา 7:00 น.เช้าเอาล่ะเดี๋ยวผมว่าขอหาแผ่นเหล็กแล้วก็อัพอาวุธมีลีมาก่อนละกันเออแป๊บนึงแล้วก็ซื้อรถด้วยได้มั้ยซื้อรถนี่ไงกด R รีเพชเดี๋ยว600 เอ้ยทำไม600อ่ะคลิกกดมัน500ดิคุณลองไถตังกูเฉยเลยนี่ไงซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็คราวนี้ก็เจ็ดขับรถได้แล้วดูตัวกูเฮ้ยนี่มันปลีสดิวะเออผมฟาดเขาแล้วแย่งปืนนั่นไงมันน่าจะมีซองปืนอยู่ดีครับพี่ What Officer What do you in here คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอครับอ๋อผมมาหาโจรผมมาทำงานเมื่อคืนมันมีโจรว่านะไม่รู้ว่าใครคุณพอจะคุ้นหน้าบ้างไหมไม่ครับโอเคเจอกันครับผมผมว่านะคุณ ผมว่าผมสู้พี่แกไม่น่าได้แน่ๆแป๊บนึงเวลเท่าไหร่นะลืมดูเวล5นั่นไงเวล2เองยาฉันต้องการปืนเดี๋ยวเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราให้รถมันไหลไปล่ะไหลไปชนมันก็จะไม่นับว่าเราขับชนแล้วนี่ใช่ไหมฮึบโอ้ยเจียแล้วว้ายคุณตำรวจผมขอโทษผมลืมว่าเบรกมือมันคืออันไหนเชยโอ้ยเดี๋ยวอุ้ยแล้วเร็วซะด้วยหลับอุ้ยเชี่ยเอ้ามันไม่ได้อะไรเลยอ่ะอุ้ยกูเจ็บตัวเปล่าเอ้ยแล้วมันไม่มีของอะไรเลยอ่ะเอ้ยผมนึกว่าขับชนพี่เกศแล้วปืนจะตกอะไรงี้แต่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยแบบเจ็บตัวฟรีด้วยแถมแล้วกูเจ๊งฟรีอีกต่างหาก14ดาเมจอ่ะโอ้หึคุ้มโอ้ยได้ปืนแล้ว
เย้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 เอ้ยแต่มีอยู่9นัดว่ะคุณเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเออวิ่งผมว่าคุ้มแต่ว่ามีอยู่9นัดเองเหรอผมต้องซื้อเบนเดดมาฮิวอะครับเฟิร์สเอด120โอ้โหมีอยู่800ได้อยู่แหละโอ้ยฮิวก่อนเออวิ่งได้ปืนมาว่ะแต่เสียดายว่ะครับมันไม่แถมกระสุนมาหน่อยแหละแบบว่าสักกล่องอะไรเงี้ยเราล้วงมาแล้วเจอแม็กสำรองอะไรเงี้ยเอาล่ะสักทีก็ถึงเวลาไปจารกรรมไม่สิต้องรอไปล้างบางแก๊งกันซะหน่อยฝั่งนู้นนะครับแล้วเราก็มีปืนแล้วด้วยต่อให้มึงมาเยอะขนาดไหนผมว่าซอยหัวนิดนึงมันน่าจะเดี้ยงได้แต่ว่าแป๊บนึงนะมันบอกว่ามันมีหัวหน้าแก๊งด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปราบมันได้เนี่ยเราจะได้ตังค์500ด้วยเออผมว่าถ้าเราหัวหน้าแก๊งนี่มันต้องตัวแทงแน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราย่องไปฟาดมันเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจด้วยนะก็คือเป็นการย่องนู่นไงหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอย่าเพิ่งหันอย่าเพิ่งหันอย่าเพิ่งหันเฮ้ยปอนตอกตะปูด้วยเออเต็มแล้วนี่ไงกระเป๋าเฮ้ยใครวะหัวหน้าแก๊งหลับไปแล้วนี่ไงได้กระเป๋ามาแล้วหัวหน้าแก๊งคุณนอนไปแล้ววู้ไปดิแครบแล้วก็เก็บของด้วยเฮ้ยของครับนี่ด้วยถังน้ำมันเฮ้ยถังน้ำมันก็เก็บได้ทำอะไรอะแล้วก็เฮ้ยสแครปเมทัลได้มา3ชิ้นเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยโอเคเฮ้ยแต่ว่าในบ้านผมมันน่าจะมีอีกมันต้องมีอีกแน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวขอไปเก็บแป๊บนี่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวต้องไปฟาร์มนี่ไงได้แผ่นเหล็กครบ5แล้วเราสามารถเพิ่มความแรงได้แล้วด้วยนะดาเมจอะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะตื่นก็ได้ต้องรีบๆหน่อยเตือนมึงตื่นมาครับเดี๋ยวมึงเจอปืนซาสเรเนอร์กอนพ่อหนุ่มอย่าเพิ่งรีบตื่นแหละอันนี้มันหลับมึงหลับรู้ร่วมมึงตายนี่ไงโอเชียมันหันอยู่อ่ะมันหันอยู่อ่ะไม่ได้ไม่ได้เย้เย้เย้เชียอะไรหันไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหันไปทางไหนแล้วอ่ะยังหันมาที่เดิมอยู่เลยนั่นไงมีของอยู่อันนี้ก็อย่าเพิ่งตื่นก่อนละกัน please man หลับต่อไปนะถ้าเกิดมึงตื่นมาเดี๋ยวกูฟาดซะไอ้นี่ก็ไม่หันง่ายเว้ยเฮ้ยว่าต้องไปหลังบ้านมันแล้วก็ปีนเข้าทางหน้าต่างตรงนี้มันหินโอ้ยมันมี2คนโอ้โหแล้วมึงหันกันคนละด้านด้วยโอ้ยเชี่ยโอ้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 ยเชี่ยเฮ้ยกะอุ๊ยตายไม่เห็นเพื่อนมึงเหรอที่หลับอยู่นั่นแน่กูฟาดสลบไปเลยนะตะเกียบเย่เย่อะไรตั้งแต่อุ้ยโอ้ดูดูของพุ้นของพุ้นอันนี้เปิดรอไว้ก่อนเปิดรอเตรียมกระโดดหนีไปเลยแล้วก็มีของอะไรไหมโอ้ยบดของมันโอ้โหบ้านมันมีคนน้อยว่ะคุณโอ้โหเข้ามานี่ดีนะที่แกฟาดมันหลับไปเลยทีเดียวโอ้ของมันมีเหมือนมันแค่ให้มาเอากระเป๋าเลยแค่นั้นเลยโอเคผมไปแล้วบอกแล้วนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีเถาวัลย์ให้ปีนตรงนี้ด้วยเนี่ยอ๋อแต่ว่าต้องใช้สกิลความคล่องแคล่วเนี่ย10เรามีแค่1เอาเถอะไม่เอาก็ได้ไปแล้วฟาดเราเสียแล้วมิชเชลเดอโกบรีได้ของครับมาเยอะซะด้วยกูไปแล้วยังไงหัวหน้าแก๊งแม่งตื่นแล้วแบบโอ๊ยตะกี้กูโดนอะไรวะหัวกูเป็นรูเลยด้วยเนี่ยไปเสร็จแล้วเสร็จสับอุ๊ยแต่ว่าเราได้ปืนมาเนี่ยดีคันเนี้ยของโคตรดีเลยแต่นั่นแหละผมไม่รู้ปืนมันแรงหรือเปล่านะครับแหมแต่ว่ามันก็น่าจะแรงแม้ส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่มความสามารถในการรับรู้10 point อุ๊ย you are attack gang ความรับรู้10 point อ๋อมันเป็นบัฟแบบพิเศษนะครับโอเคเก็บไปเลยแล้วไอ้นี่ strength 10 point 3นาทีแต่ว่าจะลบเลือดไป10อุ๊ย strength 10เลยเหรอโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไอ้พวกของบัฟเนี่ยนิดหน่อยเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปครับแล้วก็เราได้แผ่นเหล็กมาครบ5ด้วยเราสามารถอัพค่าการทุบแรงขึ้นเนี่ยได้อีก 15% เออผมจะเอาไปด้วยเอาละเฮ้ยๆอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันพวกแก๊งนี่ว่ะมันรู้ตัวเหรอรู้ตัวอะไรแล้วมาบุกบ้านกูเฉยเลยอย่างนี้ตัวกว่าเอ้ยฉันยอมเสียค่าซ่อมรถคุ้มกว่ากูซื้อยากระปุกมึงจ้าเฮ้ยยังมันยังไม่พอไอ้พวกนี้มันตื่นมาอีกมัน
มันแอบยังไม่นอนด้วยโอ้โหอึดใช้ได้ความแรงดำในรถมันเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ว่ามันน่าจะมีรถเร็วกว่านี้แล้วดิโอ้ยมันลากลงมาเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอ้หุ้ยความแรงลบไปหนึ่งเอ้ยเชียร์แล้วกาดมาด้วยคือกาดนี่ไม่เอาว่ากาดเนี่ยอุ้ยเราติดเลือดไหลเพราะว่ากาดมาแล้วเจอเราทุบกาดอ่ะมันไปโทรแจ้งตำรวจอุ้ยเราเลือดไหลเลือดมันจะหมดหลอดแล้วเดี๋ยวเลือดโอเคหยุดเลือดหยุดไหลแล้วแล้วกาดยังวิ่งไล่มาอีกอุตส่าห์หลบอย่างดิบดีอุดนอยู่ได้โอ้โหแล้วยิงไปเหลือ4นัดว่ะคุณเอ้ยมันมีเงินตกด้วยอ๋อไอ้คนที่ว่าเราขับชนล้มอ่ะเงินมันโผล่ออกมาเงินมันโผล่แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มันล้มอ่ะมันล้มอยู่ในป่าไม่รู้มันไปไหนแล้วหรือว่ากูเหยียบทะลุแล้วนี่ไงมันควรจะล้มตรงเนี้ยแต่ว่ามันหายไปแล้วมันไปว่า เหยียบเสร็จแล้วมึงไปเป็นปุ๋ยเลยเหรอหายไปไหนวะไอ้กาดคนนี้นี่ผมไม่ไหวแล้วว่ะยังตามอีกนี่ไงตามกูรังควานกูทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันอยู่ดีๆไม่ชอบชอบตื่นมาแล้วโทรศัพท์หายอ่ะไอ้เงยรังควานฟาดซะเลยลดดาเมจไป 41% โอ้เฮ้ยได้อยู่แล้วก็ส่งของก่อนนะครับส่งของนี่ไงส่งเป๋าไปเควสเสร็จแล้วก็ได้นี่ไงเวลอัพแล้วได้มา5 ability เควสเสร็จแล้วก็ได้เมลมาใหม่อีก1เมลด้วยเดี๋ยวขอเซฟก่อนเออว่าแต่เธอนอนมันเพิ่มเลือดไหมเนี่ยส่วนปืนนะมันเหมือนจะดีนะแต่ก็ แต่ว่าความแรงนี่จัดเต็มจริงๆไงแต่ว่ามันเหมือนตอนยิงไงมันเหมือนชะงักชะงักแบบแปลกๆอ่ะผมตั้งไว้ก่อนดีกว่าปืนเนี่ยเออมันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่สุดอ่ะประมาณนั้นเนี่ยดีแต่ไม่สุดอ่ะมันก็ยังกลัวๆอยู่บ้างไงคุณแล้วก็นี่เอาของมาเก็บด้วยตรงนี้แต่ว่าของบัฟเก็บไว้ที่รถนี่แหละเผื่อได้ใช้เงินแล้วก็ไอ้น้ำอันนี้นี่บัฟอะไรอ่ะแอร์สองพอยต์เพอร์เซพชันอ๋อแบบถาวรนะครับนี่ไงใช้ไปแล้วก็ไม่เพิ่มเลือดด้วยเพิ่มมา2พอยต์นี่ไงเพิ่มการรับรู้นะครับเพิ่มระยะเวลาในการมาร์คของศัตรูนะมาร์คศัตรูเหรอโอ้จำเป็นไหมเนี่ยแล้วก็เราได้มาอีก10พอยต์นะครับเราจะเอาสเตลเหรอแป๊บนึงนะสตริงเอาสัก10ไปเลยเออสตริงเอาสัก10แล้วก็แฮกกิ้งสเตลอันนี้สนีคแฮกกิ้งการรับรู้แต่เออตัวแป๊บนึงอันนี้เปิร์กเราตัวอัพมาอีก1พอยต์นี่ว่าอันล็อกเว็บพอนสล็อตเก็บได้3ช่องแป๊บนึงว่าอัพช่องกระเป๋าดีกว่าแบ็คแพคเพิ่มมาอีก8สล็อตเออ8สล็อตนี่เดี๋ยวนะอันนี้ต้องมีอ๋อมันต้องมีสกิลพอยต์ด้วยไอ้นี่เรามีแค่1อันนี้ Dodge Attack อันนี้ต้องมีความคล่องแคล่วเนี่ย10 15เลยอันนี้ป้องกันการดาเมจเนี่ย 10% อันนี้ผมว่าดีครับส่วนเนี้ยดาเมจเพิ่มอีก 10% แต่ว่ามันอัพได้นี่ไงก็คือต้องมีค่าความสตริงเนี่ย25กูพอกันเลยเอาวันนี้กันแล้วกันมาไปเพราะตอนนี้หน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงคำเครียดเอายามาก โอ้เจ็บต้องซื้อยาแล้วก็ขยันหิวซะด้วยเอออุตส่าห์จุกดีแล้วแม่งมาดักกระทืบข้างหน้าบ้านเลยไอ้พวกวีนนั่นเซฟก่อนแล้วก็เอาอาวุธไปด้วยแล้วกันแอะเอาไม้กระบองไปแล้วก็ขอดูหน่อยมีเมลเกิลอะไรอีกแกจากบอสฮัลโหลคุณได้รับคำขอมานะเป็นการทดสอบความรวดเร็วของคุณว่าคุณจะทำได้แค่ไหนผมเห็นเหรียญเงินวางอยู่ผมต้องการให้คุณเนี่ยขโมยมันก่อนที่จะพวกนั้นมันจะรู้ตัวให้ไปแถวบ้าน102กับ103โชคดีนะแล้วก็มีเวลาด้วย3นาทีกับอีก20วิเดี๋ยวนะ102กับ103 steal 3 or damn ขโมย3ชิ้นด้วยลิมิตไทม์3นาทีโอ้โหคือดูจากรูปเนี่ยอันนี้มันตั้งอยู่ที่มานั่งครับอันนี้ผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนรับปุ๊บแล้ววิ่งไปเลยนะ102 103ปุ๊บ run แต่แต่โอ้ยเชื่อเอ้ย102อ่ะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเปิดหลุดเร็วตืด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 แหมไม่ใช่ด้วยว่ะเชื่ออยู่ไหนอยู่ไหนวะ
เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่าเราจะวิ่งไปแจ้งตำรวจต้องหมกเม็ดก่อนไหนแอะอู้แล้วไม่เราหาแบบอ๋อนี่ไงเจอแล้ว1เหรียญเออบอกว่า3นาทีอ่ะนะโอ้ยเหี้ยเก็บยาไปด้วยอย่าเออเดี๋ยวค่อยมาดูทีละมันบอกกูบ้านกูซื้อของเข้าบ้านเท่าไหร่ไม่เคยพอหมดแรงหมดอีกอ่ะพี่แล้วก็ไอ้บ้านหลังนี้ด้วยจําได้ว่ามันมีมานั่งอยู่ด้านหลังนี่ไงเฮ้ยยอมปึ้งทีเดียวหลับฟาดแบบสเตลเก็บอันนี้ท่อแป๊บไปเอ้ยเก็บประแจแล้วก็ไอ้เนี่ยแถวๆมานั่งโอ้แล้วมันให้เรามาหาชิ้นเล็กๆอ่ะนะอุ๊ยอันนี้ได้ไม้ทีละ10เลยตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีโอ้เหี้ยแล้วมันจะทานมั้ยเนี่ยให้เรามาหาภายในระยะเวลาที่กำหนดอ่ะนะเราให้เวลาโคตรน้อยแต่ว่าก็มีของฟาร์มเล็กๆน้อยๆบ้างเออก็อร่อยดีเดฟโฮมเรียบร้อยเออบ้านเดฟเกี้ยงแล้วนะครับไม่เหลือเชี่ยอะไรเลยเดี๋ยวนะเอ้ยเอ็งอย่าไปได้ด้วยเดฟบอกเดี๋ยวนะมึงเข้ามาหาแค่เหรียญจริงครับเปล่าก็มีของแถมนิดหน่อยเดี๋ยวนะแล้วอยู่ไหนบ้างอะเนี่ยเหรียญในบ้านหลังนี้มันหา3เหรียญด้วยโอ้โหแล้วกูจะรู้ไหมจะรู้หรือเปล่าบนโต๊ะบนเก้าอี้ไม่มีโอ้มันต้องอยู่ในเก๊ะนี่แหละเผลอๆอยู่ในเก๊ะอยู่ในเก๊ะเหรียญอยู่ไหนวะหาไม่เจออันนี้เต็มแล้วอินเวนทอรี่เต็มนี่ไงแหมแอบในตู้ซะด้วยแล้วหา3เหรียญกับบ้านอีกหลังนึงนี่คือมันบอกแค่ว่า102กับ103อ่ะเหลือ5วิไอ้เจ้ยคืออีกชิ้นนึงมันไม่ได้บอกเดี๋ยวมันอยู่ไหนเรียบร้อยครับจอบเฟลอ่ะทำมันเฟลสักหน่อยคืออีกชิ้นหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าให้หา3เหรียญนะโอ้ยน้ำนะมันเพิ่ม2 point ฟรีค่าความแข็งแรงโดบไปเลยแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งหาไม่เจอดินี่ไง2เหรียญในเหรียญละ25เอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดเราเก็บเอาไว้แล้วไปหาเพิ่มมามันสามารถรับเควสซ้ำได้ไหมเราไปหาเพิ่มมาได้ปะเซลไปนี่ไงแล้วก็นอนก่อน4 5 6 7 7โมงเช้ารับควีนซ้ำได้เปล่าครับนี่ไงรับซ้ำได้นี่ตั้งอยู่บนเก้าอี้ขอบสีขาวที่มีไม้ฮะรับก่อนแล้วก็ไปหาใหม่อันนี้ผมมีอยู่2เหรียญแล้วมันจะช่วยกูมั้ยเนี่ยหรือว่าอีกเหรียญนึงมันอยู่บ้านแก๊งวะเป็นไปได้ไหมอยู่บ้านแก๊งอ่ะชาวแก๊งอ่ะคุณอุ๊ยมี is a trap ด้วยแล้วมีกับดักด้วยว่าคุณหุ้ยหน้าแก๊งไม่รู้ตัวหน้าแก๊งมึงดูอีกแล้วโอ้ยเอ้ยไม้ผักแล้วด้วยเออโอ้ยเดี๋ยวรอมันสั้นดีกว่าไม่ตรงไม่ตายไปแล้วได้ตักด้วยในบ้านหัวหน้าแก๊งมีเปล่าเก้าอี้ขาวนี่ไงอีกเหรียญหนึ่งได้แล้วนี่3เหรียญมันซ่อนอยู่ในตู้ครบแล้วแล้วก็เอาไปส่งแต่ว่าเดี๋ยวนะแต่ว่ามันบอกว่าไฟซิลเวอร์1เหรียญอ๋อมันไม่น่าจะนับผมเข้าใจแล้วมันไม่น่าจะนับอันเก่าคุณมันจะนับอันใหม่เลยอันใหม่ว่าเดี๋ยวโหลดเซฟใหม่จำได้แล้วโอเคเราจำได้หมดแล้วนะครับว่าไอ้3เหรียญเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างโอเคนี่ไงไอ้2เหรียญเนี่ยเอาไปขายทิ้งได้เลยเพราะว่ามันไม่นับอ่ะมันไม่นับเราต้องไปขโมยใหม่เลยชาวแก๊งไล่ล่าผมว่าต้องฟาดกับชาวแก๊งก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันน่าจะทำควีสลำบากใช่เพราะว่าแก๊งตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจำได้แล้วว่าแกน่ะที่ว่ามาฟาดหัวหน้าเราอ่ะซื้อยารอไว้ก่อนรู้ว่ามันน่าจะเยอะประเดี๋ยวแล้วก็ผมจะไล่ฟาดไล่ชนมันก่อนโอ้ยเชี่ยมึงมาดักรอได้ปะโอ้ดีอุ้ยแล้วแก๊งมันมีทีละ3ตัวไอ้พวกนี้หลับไปหนึ่งโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแล้วเลือดไหลด้วยเดี๋ยวเหนื่อยอยู่โอ้ยน้อง
ไม้เจ๋งโอ้ยหิวเอาเราไปดรอปเดี๋ยวก่อนใช้ยาเป็นไงหาเรื่องพี่และน้องชาวแก๊งเจ๋งสุดแค่นี้หรือว่าจำได้ยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นกำลังเดินหาคนบ้านคนตามบ้านเลยว่าเฮ้ยไอ้บ้านหลังนี้ลือเปล่าวะเอ้กูอยู่ดีโว้ยเฮ้ยพนมอยู่ดิไอ้เวนเกมโอเวอร์ใช้แค่ตีนด้วยมีเด็บล็อกติดตาไปเฮ้ยหลับไปแล้วไม่มีอะไรให้โดด้วยดูเจ๊งสุดที่นี่หัวตื่นมาอีกทีก็ระวังจะโดนอีกนะแล้วก็ไปเดี๋ยวไปเซฟแล้วก็เดี๋ยวทำควีสเรารู้แล้วว่าอีกเหรียญหนึ่งอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันอยู่ในหลังโจรเลยไม่หาเรื่องอีกเดี๋ยวโดนอีกหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็ซื้อยารอไว้ก่อนเลย first aid เนี่ยแอลเอาออฟสต็อกอ๋อมันน่าจะต้องรอเวลามั้งอ่ะงั้นเป็นเดทก่อนก็ได้เราครับเองก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าซื้อดีกว่านะเพราะว่าของครับนี่เหมือนจะสำคัญกว่าแฮะอันนี้รับจ็อบเราลืมไปแงะสตาร์ทจ็อบเดี๋ยวก่อนจะแงะบ้านหลังอื่นเนี่ยเราต้องไปเอาบ้านที่มันยากสุดก่อนก็คือหลังโจรนะครับขับรถไปดีกว่าเพื่อความรวดเร็วหลังโจรรู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเรารู้แล้วโอ้เชี่ย โอ้ยเวนเอ้ยแล้วมีซองขีดติดอยู่อีกโอ้ดูเลยรถติดเฉยเลยแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วฟาร์มของซะหน่อยนี่ไงถังน้ำมันแล้วก็เศษเหล็กเอาไว้ด้วยเศษเหล็กเนี่ยจะเป็นอุ้ยแต่ว่าในบ้านใช่มีชาวแก๊งอยู่เพียบเลยอุ้ยเสียบตายบนล็อกสองอันโอ้วินนี่ไงต้องเข้าไปฟาดมันโอ้ยเชี่ยเยูสแมนหลับไปหนึ่งโอ้โหฟาดจนเที่ยวหัวมึงทำด้วยอะไรเนี่ยนี่กูตีด้วยประแจนะเฮ้ยยิงเวเลยหลับไปหัวหน้าแก๊งมีแหน่โดด้วยของแถมนิดหน่อยแล้วเนี่ยกูลองคิดดูดิแล้วอย่างนี้จะไม่ให้กูโดนตามล่าได้ยังไงเฮ้ยพวกนี้มันแบบว่าของไม่กระดอบอยู่ในลังโจดเนี่ยอันนี้ก็ใช้ไปเลยเพิ่ม2 point ฟรีแล้วก็อยู่ตรงนี้เหรียญนี่ไงลังโจดเนี่ยลำบากสุดแล้วเลยอีก1นาทีครึ่งโอ้โห1นาทีครึ่งคือกินเวลาไปเยอะอะแต่ว่าได้ตังค์ตั้ง750เอ้ยอันนี้เจ้าของบ้านเดี๋ยวเจ้าของบ้าน ฟาดก่อนตอนมันกำลังเดินนี่แหละมืออยู่มือมองฟ้าเปรี้ยแม่งเลยแล้วก็นี่อันเนี้ยทิ้งไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าโอ้ยมันตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอโอ้ยมันโอ้นี่มันเปลี่ยนจุดด้วยมันเปลี่ยนจุดว่าคุณมันเปลี่ยนจุดตอนนี้เหลือ45วิเกือบหมดมันเปลี่ยนจุดว่าคุณต้องดูให้ดีๆด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ไงมันวิ่งมาแล้วมุดมาที่เดิมเปล่าไม่ใช่ที่เดิมห้องน้ำไม่มีเอ้ย16วิโนแมนโน16วิเอ้ยนี่จ็อบคอมพลีทเรียบร้อยคุยเสร็จแล้วได้ของเสียบด้วยนิดหน่อยเชี่ยเอ้ยมันมีเปลี่ยนจุดอะดีแต่ดีก็เควสเสร็จแล้วนะครับไอ้นี่งงแน่แบบอะไรวะกูแป๊บเดียววอดประตูเปิดอยู่ของหายด้วยมันบอกเกรทำอะไรอะเจ้าของบ้านงงอะแบบกูเดินออกไปแป๊บๆอะไรวะของหายหมดแล้วของหายหมดคลังเควสเสร็จแล้วนะนี่ไง4/8แล้วโอ้เควสกว่าจะครบเชี่ยรอซะเหนื่อยเลยแล้วก็เอาไปขายนี่เซลออได้หลายบาทแน่บอกเลยริงๆรัวๆได้มาเท่าไหร่อ่ะ 5,000 5,000 แล้วอ่ะแม่จะโว้ย
ซื้อยาได้อีกเป็นแพ็คเลยเนี่ยเป็นโหลอ่ะเป็นเดทเพนคิวเลอร์เพนคิวเลอร์นี่โคยังกากกล้องส่อง300ไอ้นี่น่าสนเนี่ยกับซีดนี่เก็บไว้ก่อนระเบิดเหี้ยอันนี้ก็น่าซื้อแต่ของฟุ่มเฟือยโกรธเลยสนับมืออันนี้ไม่รู้แรงหรือเปล่านะสักอันละกันลองดูดิลองดูเบสบอลมีค้อนปอนด้วยนี่แล้วก็ล็อกปิกแบนซื้อไปแล้วส่วนเนี้ยพวกยานะครับซื้อซ้ำได้ป่ะนี่ซื้อได้แล้วผมจะซื้อยาเก็บไว้ที่ตัวเลยสักอันนึงนะแต่ว่าตอนเนี้ยเอามาฮิวก่อนสักกล่องเดินรถไปเยอะแล้วก็ดูเควสมาอีกแล้วไอ้ Destroyer 69เนี่ยเควสมึงแต่ละอันนี่ทำอาวุธเหนื่อยโอ้นายนี่โคตรจะเจ๋งเลย Good job ขโมยเหรียญได้เก่งมากๆโคตรรวดเร็วเอาล่ะตอนนี้เนี่ยฉันจะส่งเจ้าพวกชาวแก๊งไปตามหานายและฉันต้องการให้นายเนี่ยกำจัดพวกมันอย่างรวดเร็วเพื่อส่งข้อความไปยังเจ้าพวกระดับสูงฉันเพิ่งจะส่งเมลไปปั่นหัวไอ้เจ้าพวกแก๊งนั้นให้มันมากระทืบนายเองแหละหรือว่าที่เรียกว่าเสี่ยมยังไงล่ะ เดี๋ยวทำงี้ได้ไง มันแบบว่าจะอยากจะให้นายเนี่ยส่งข้อความไปให้ไอ้พวกหัวหน้าแก๊งโดยการที่กูจะส่งข้อความเนี่ยไปให้พวกแก๊งแล้วบอกว่ามึงก็ด่ามันโอ้เชี่ยเอ้ยอุ้ยตัวนี้มันบอกว่านี่ไง you will get a nice katanaเป็นของรางวัลนะเราได้ดับกาตานาเป็นของรางวัลมีเวลาจำกัด1นาทีกำจัดศัตรูให้หมดภายในเวลาที่กำหนดจะได้เงิน 1,000 กับ 50 XP แล้วก็ No player get knocked down ห้ามผู้เล่นเนี่ยน็อกก่อนโอ้โหเควสแต่ละอันของมึงนี่ส่วนอันนี้เนี่ยมีฟาร์มแห่งนึงเนี่ยโดนยึดครองซึ่งเป็นพวกเชี่ยมากๆฉันกำลังก่อสงครามกับพวกมันอยู่แล้วฉันต้องการให้นายเนี่ยไปกำจัดเขาซะแล้วถ้าเกิดนายทำสำเร็จเนี่ยนายก็จะได้ฟาร์มและนายก็สามารถทำอะไรที่ฟาร์มก็ได้อ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงมีเมล็ดกัญชามาให้เราอ่ะให้กูปลูกนั่นเองแนะนำก็คือให้เราเนี่ยขับรถแล้วก็อ๋อทราเวลออกนอกพื้นที่ครับอ๋อคือภารกิจถัดไปเนี่ยให้เราขับรถออกนอกพื้นที่แล้วนะครับอ๋อโอเคแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออัปเกรดไอ้นี่ก่อนอัปเกรดเนี่ยมีเรดาร์มีดดักเทป2ด้วยพอดีเราต้องไอ้นี่แล้ววะเพิ่มความแรงให้กับอาวุธตัวเองบ้างแล้วแม่งไอ้พวกนี้ก็โยนให้กูดูกระเดื่อตีอัปเกรดอัปเกรดได้มาแล้วก็คาแรคเตอร์ได้มาอีก8พอยต์อันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะอัพอะไรสเตรนจ์นี่แหละผมว่านี่ไงมีลีดามีดคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สเตรนจ์สำคัญสุดเพราะว่าเกมนี้การชกต่อยมันคือสุสุรันเวอร์ชันอาชญากรอะประมาณนั้นคุณต้องแข็งแกร่งสเตรนจ์ไปเลยอัพสเตรนจ์ไปเลยรัวๆโอเคผมก็สำหรับเกมครามซิมูเลเตอร์นะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่าที่ก่อนเลยละกันนะเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะเราน่าจะได้ออกนอกพื้นที่ไปยังที่อื่นบ้างนะผมจะรับควิสทำฟาร์มก่อนก็คือเราน่าจะได้ฟาร์มมาแล้วก็ทำการปลูก ปลูกอะไรบางอย่างอาวุธมันเก็บได้แค่2ชิ้นนี่เว้ยอันนี้จริงแปะนี่ไงสนับมือโจแมนอะโยโย่อะชิดโอเคก็สำหรับพาพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม